รวบรวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลรักษาบ้านโดยช่างมืออาชีพที่นี่รายการช่างเล่าเรื่องน็อกน็อกสวัสดีครับวันนี้รายการช่างเล่าเรื่องกับน็อกน็อกนะครับจะมาแก้ปัญหาทุกงานซ่อมบำรุงในบ้านของคุณกันครับวันนี้เราจะพูดถึงดอกสว่านนะครับดอกสว่านเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบตามประเภทการใช้งานนะครับวันนี้จะมีแบบไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับดอกสว่านเป็นอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งของเครื่องมือช่างที่ต้องมีซึ่งทำหน้าที่กัดเจาะเนื้อวัสดุต่างๆออกมาเป็นรูเพื่อที่เราจะได้ใช้รูในการจับยึดหรือตอกตะปูหรือใส่พุกเพื่อขันน็อตสกรูและยึดน็อตได้สะดวกสำหรับดอกสว่านนะครับที่นิยมใช้กันทั่วไปนะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบตามการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูดอกสว่านสำหรับเจาะไม้นะครับดอกสว่านสำหรับเจาะไม้นะครับก็จะเป็นดอกสว่านที่มีลักษณะปลายแหลมสำหรับขนาดที่นิยมใช้กันทั่วไปนะครับก็จะมีขนาด5มิล6มิล8มิลแล้วก็10มิลนะครับใช้ในการเจาะยึดบานพับประตูหน้าต่างการร้อยท่อสายไฟต่างๆนะครับการตอกหมุดไม้เข้าด้วยกันนะครับสำหรับบ้านทรงโบราณนิยมใช้กันนะครับดอกสว่านเจาะเหล็กนะครับก็จะมีลักษณะเป็นเกลียวตัดปลายมีลักษณะแหลมนะครับไว้สำหรับเจาะนำนะครับป้องกันการหนีศูนย์ตัวดอกสว่านเนี่ยทำจากเหล็กก้าไฮสปีดสามารถเจาะได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับเหล็กโลหะรวมถึงพลาสติกด้วยครับดอกสว่านสำหรับเจาะคอนกรีตนะครับตัวดอกสว่านนะครับทำจากเหล็กก้าคาร์ไบด์นะครับปลายออกแบบเป็นรูปทรงเจดีย์สำหรับลดแรงกระแทกสามารถใช้งานในการเจาะตัวอิฐบล็อกคอนกรีตตัวพื้นและผนังได้ด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าดอกสว่านนะครับมีหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเราสามารถเลือกใช้ขนาดแล้วก็รูปแบบที่เหมาะสมกับการใช้งานนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความรวดเร็วในการทำงานสามารถเลือกซื้อดอกสว่านได้ที่เว็บไซต์น็อกน็อก .com นะครับสำหรับใครที่กำลังวางแผนปรับปรุงหรือซ่อมแซมบ้านนะครับแนะนำมาที่น็อกน็อก .com/serviceinstallation การันตีทุกผลงานจริงจากผู้ใช้บริการมากกว่า 1,000 รายหรือใครต้องการคำแนะนำวางแผนงบประมาณหรือเทคนิคการปรับปรุงบ้านต่างๆนะครับทางน็อกน็อกก็มีให้บริการน็อกน็อกก็จบทุกเรื่องบ้านสวัสดีครับNook, nook.